ันหน่อยครับโจรครับคุณผู้ชมเป็นมิจฉาชีพทำเป็นอุ้มหมาตีเนียนแล้วฉกมือถือกล้องวงจรปิดจับภาพได้มากัน2คนเห็นไหมครับอุ้มหมาเห็นไหมฮะเสร็จปุ๊บนี่มือซ้ายฉกมือถือที่เขาวางเอาไว้บนมอเตอร์ไซค์มือขวาก็อุ้มหมาไปนี่อย่างเงี้ยตีเนียนทำเป็นอุ้มหมาเนี่ยมีภาพจากอีกมุมนึงเป็นกล้องวงจรปิดเหมือนกันนี่ฮะก็จะเห็นว่าอุ้มหมามาพอลงจากรถปุ๊บเห็นแล้วนะฮะพอเห็นทำเป็นชูหมาขึ้นมาแล้วมือซ้ายจกมือถือเขาเนี่ยฮะแล้วทำเป็นเดินไปที่หน้าร้านซึ่งเป็นร้านทุกอย่าง20แล้วเดินกลับออกมาอ้าวไม่ซื้อของแล้วนะฮะปุ๊บขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปคุณผู้ชมครับเจ้าของโทรศัพท์มือถือคือคุณลุงสาโรจน์อายุ60ปีคุณลุงแกบอกว่าคือแวะมาซื้อของเนี่ยก็ยอมรับแหละว่าชะล่าใจคิดว่าเอาวางของไว้ตรงนี้แป๊บเดียวกะจะซื้อแค่5นาทีแล้วกลับบ้านลุงเข้าไปซื้อพอตอนกลับบ้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงบ้านจะเอาของลงหาโทรศัพท์ไม่เจอถึงเพิ่งรู้นะฮะแล้วก็รีบขับรถมาขอดูกล้องวงจรปิดครับล่าสุดคุณผู้ชมฮะตำรวจโรงพักบางบัวทองตามไปจับ2คนร้ายนี้ได้แล้วเป็นผู้หญิงทั้งคู่คนหนึ่งอายุ32อีกคนหนึ่งอายุ33อ้างบอกว่าจะมาซื้อตับให้หมากินอ้าวจะมาซื้อตับให้หมากินแต่พอดีไปเห็นมือถือเขามันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องจกไปทีนี้มีภาพล่าสุดเข้ามาเห็นว่ามีนาทีที่2คนร้ายเนี่ยเอามือถือคืนให้กับลุงสาโรจน์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเหตุผลของคนร้ายกันต่อด้วยครับแต่ยังก็ตามตัวไม่เจอหรอกแล้วคราวนี้เมื่อวานทั้งวันเลยลุงก็ไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรเลยโบจะวิ่งหาโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยถ้าคนคิดจริงๆเนี่ยคิดว่าจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปขายเนี่ยมันต้องไม่เอาเคสออกมันต้องไม่เอาซิมออกนี่เหมือนกับแบบว่าเราจะเอาไปขายอ่ะแล้วก็นี่อาจจะขายไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์มันแตกอยู่ถ้าคิดว่าไม่เอาจริงๆนะน่าจะไปฝากเขาไว้โอเคที่เจ๋งเพราะว่าร้านนั้นมันไม่น่าไปแต่ถ้าเดี๋ยวช่วงก็ไม่ถึง5นาทีแต่พี่เข้าไปน้องก็ต้องรู้น้องก็ต้องจ้องอยู่ละหนูออกไปจะไปซื้อตับค่ะอาจจะให้หมากินแต่ตอนนั้นหนูไม่มีเงินพอเห็นมือถือหนูไม่ไหวจริงๆคือคุณผู้ชมอะไรไม่ไหวแล้วคือจะไปซื้อตับแต่ไม่มีเงินคำให้การทุกอย่างมันย้อนแย้งกันไปหมดก็คือตั้งใจจะไปขโมยเขานั่นแหละฮะถ้าดูจากรูปการส่งพนักงานสอบสวนนะครับตั้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะโถน้องหมาดูหน้าเขางงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยโดนอ้างเราออกจากจับได้แล้วครับ